ากไปไหนอ่ะผมอยากไปเชียงใหม่จริงๆนะที่บอกก็อยากไปเชียงใหม่ก่อนเออไปดูไปดูดอกไม้นะครับดูผู้คนสาวเหนือกับดอกไม้มันคู่กันนะสาวเหนือกับดอกไม้คุณคนที่ไหนเนี่ยคุณเนื้อชาวคนที่ไหนคนนครสวรรค์ค่ะดิฉันว่าจะไปเก็บเห็ดไม่ได้ไปเที่ยวไหนช่วงนี้เห็ดออกเยอะนะคะคุณผู้ชมอยากไปที่ไหนพาไปดูดีกว่าว่าปรากฏการณ์วันหยุดยาวที่ผ่านมาโอ้โหแตกแตนกันหลายที่เลยนะคะไปดูที่จังหวัดน่านก่อนค่ะปรากฏการณ์รถติดที่หมู่บ้านสปันจังหวัดน่านแหมก็หยุดยาวเบอร์นี้คนก็อยากจะไปเอาลมหนาวปะทะหน้าปะทะตากันนะคะที่หมู่บ้านสปันตำบลดงพญาอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านแม่คึกคักค่ะหลังจากเงียบมานานคราวนี้เนี่ยนะรถเต็มเลยอ่ะเพราะว่าที่นี่อยู่เป็นหุบเขาแล้วมีแม่น้ำล้อมรอบ3สายลำน้ำว้าลำน้ำมังลำน้ำสปันหูยสวยบรรยากาศบริสุทธิ์ค่ะและช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้รถเยอะมากการจราจรนี่ติดขัดไปหมดเลยแต่ชาวบ้านดีอกดีใจนะคะมาช่วยเป็นจิตอาสานะโบกรถบอกทางบอกนักท่องเที่ยวก็บอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยพอมาแล้วก็นำเงินทองมาให้นะคะคนที่ทำที่พักร้านอาหารร้านกาแฟดีอกดีใจค่ะแต่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาต้องฉีดวัคซีนหรือว่ามีผลการตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเข้าพักทุกครั้งนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเข้าพักพยายามที่จะทำตัวน่ารักหน่อยเขาฝากมาว่ายามวิกาลก็อย่าส่งเสียงดังเพราะว่าที่จังหวัดน่านเขาชอบอะไรเงียบๆกันอยู่แล้วนะเที่ยวแบบธรรมชาติค่ะส่งเสียงดังถูกปรับนะจ๊ะ 1,000 ถึง 5,000 บาทค่ะช่วงนี้หมอกมาแล้วอ่ะไปกันต่อที่จังหวัดเลยเลยค่ะที่ยอดภูขอสวนนำลุงจังหวัดเลยโอ้โหหยุดยาวคนไปกางเต็นท์นี่เป็นไงยังไงก็ต้องไปอะค่ะไปจังหวัดเลยก็มีทะเลเห็นไหมคะทะเลหมอกสวยมากไปดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าหูคนที่ชอบแคมปิ้งสายกลางเต็นท์นี่ถูกอกถูกใจเพราะว่าอากาศดีค่ะ16องศาเซลเซียสแล้วเห็นหมอกแบบไม่ต้องมโนเลยจริงๆจังๆขาวโพลนสลับกับวิวเขาทุ่งนาชาวบ้านก็แบบโอ้ยดีใจคนมาเที่ยวแล้วค่ะอุทยานแห่งชาติภูเรือ13องศานะรายงานอากาศเลยโอ้ยบรรยากาศเป็นไงไปกินกาแฟจิบเองแล้วก็ดูหมอกอลังการโอ้โหต่อหน้าอะไรจะมีความสุขขนาดนี้นะคนไทยอยู่เมืองไทยสุดยอดแล้วใช่ค่ะไปเที่ยวนี่สนุกมากอุทยานแห่งชาติภูกระดึง15องศาค่ะภูสวนทราย17องศาเอาประมาณนี้เตรียมเสื้อผ้ากันให้ดีไปถ่ายรูปหนุ่มๆก็เตรียมไปถ่ายรูปให้สาวๆเอาไปกันต่อที่วังน้ำเขียวค่ะหยุดยาวใกล้กรุงเทพกันมาหน่อยคึกคักเที่ยวเลยตะเวนเที่ยวเลยใช่ค่ะคนไปพักรีสอร์ทกันเยอะมากนะท่องเที่ยวกางเต็นท์ก็กางไปรีสอร์ทก็ไปอุทยานแห่งชาติทับลานก็ไปค่ะเขาเปิดให้เที่ยวหลังจากปิดมานานแหมธรรมชาติสวยงามมากเพราะว่าได้พักผ่อนเนาะคนก็ได้พักผ่อนธรรมชาติก็ได้พักมานานมาเจอกันนี่แหมนี่ไหมสายเต็นท์นี่เป็นไงสายเต็นท์ปกติเคยแต่กางเต็นท์ฉีดวัคซีนนะกางเต็นท์ตรวจ RT-PCR นี่คือดีมากเลยได้กางเต็นท์พักผ่อนร้านขายของฝากมายิ้มแป้นเลยเกษตรกรนี่เอาของมาขายการมีผลผลิตพวกเห็ดพวกสินค้าทางการเกษตรเอามาขายคนก็ซื้อกลับบ้านค่ะดีอกดีใจเม็ดเงินสะพัดหลายล้านบาทเขาว่ากันว่านะต้นอย่างนี้ต้นอย่างนี้กลับมาแล้วไปกันที่กาญจนบุรีค่ะนักท่องเที่ยวที่สะพานมอญเต็มสะพานเลยจ้าโอ้จุดไฮไลท์คือถ่ายรูปยังไงก็ไม่เหงาอ่ะคนเต็มเฟรมเลยนะคะแต่จะไม่ค่อยเห็นสะพานแล้วไปอย่างนี้เนาะใช่ค่ะปกคลุมไปด้วยมนุษย์ที่มาเที่ยวกันแต่ก็คือพักดีใช่เพราะปกติไปไหนก็จะเมื่อๆนะแต่ที่นี่โหคนเยอะแล้วค่ะแหมพอไปสะพานมอญก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมสวยงามมีการใส่บาตรกันด้วยค่ะที่นั่นนักท่องเที่ยวเยอะมากมาทำบุญกันตั้งแต่เช้าตรู่เป็นการเพิ่มสิริมงคลนะพอเราเริ่มวันด้วยการทำบุญนะคุณโด่งเราจะรู้สึกแหมมันอิ่มอกอิ่มใจบอกไม่ถูกค่ะคนไทยก็อย่างนี้แหละเราก็ไปเที่ยวที่สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกอากาศเย็นสบายนักท่องเที่ยวหายไปเป็นปีวันนี้กลับมาแล้วคนแถวนั้นดีอกดีใจค่ะสะพานชายแดนไทยเมียนมาที่ท่องเที่ยวสำคัญก็เปิดกันให้เลือกซื้อของฝากคือของฝากในน่าเห็นใจที่สุดนะคะเวลาคนไทยไปเขาไม่ซื้อของฝากหรอกคือเหมือนกับแบบว่าแหมไปแป๊บเดียวเลยแต่พอตอนนี้เราไปแล้วไทยเมียนมาตรงนั้นเปิดแล้วก็ถือว่าซื้อของฝากของชาวเมียนมาของคนไทยเป็นเรื่องที่ดีค่ะโอ้ยดีใจแทนคนที่เปิดร้านค้าแถวนั้นด้วยนะคะเนี่ยครับผมฝากแบบนี้คนพื้นที่เขาไม่ซื้อต้องนักท่องเที่ยวถึงจะซื้อนะคะนะใครที่เนาะไปเที่ยวจังเนาะพอมีเวลามีกำลังฉีดวัคซีนแล้วครบแล้วนะฮะช่วงนี้มีเราเที่ยวด้วยกันอยู่ด้วยไม่มีตังค์ อันนี้แก้ยากต้องเก็บแล้วต้องเก็บแล้วไปหน่อยเห็นบรรยากาศนี้น่าไปมาก